ลาเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ The Golf Club ผมบอกว่าในหลายๆครั้งหลายๆครานะถ้าใครรู้จักก็ว่าของขลังหรือว่าในความเชื่อส่วนบุคคลผมไม่ว่ากันแต่ว่าในเวลาขับรถขับรานะเขาบอกว่าอย่าไปตั้งอะไรบนหน้าคอนโทรลรถที่ทำให้หลายๆอย่างมันดูขวางหูขวางตาแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าทัศนวิสัยในการดูรถมันไม่ค่อยจะดีแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเพราะนั้นความเชื่อของผมเองก็แขวนพระผมก็เชื่อทุกอย่างในเรื่องของดวงในเรื่องของโชคชะตาอะไรต่างๆแต่อยู่ในใจเพราะนั้นอย่าไปทำอะไรที่ให้มันค่อนข้างจะเป็นอุบัติเหตุและเป็นความประมาทแค่นั้นเองโอ้โหแขวนซะขนาดนี้โครงคลังโครงคลังกันไปหมดลองพอเลี้ยวปั๊บโอ้โหพลาดปั๊บชนโครมมันนี้ไม่คุ้มสู่รายการกอล์ฟดีกว่านะครับตอนนี้ผมเองก็อยู่ในเกมกอล์ฟของคิงคัพถือว่าเป็นแมตช์ชิงถ้วยพระราชทานขององค์พระเจ้าเหนือหัวของเรานะครับซึ่งเป็นแมตช์โคเซนชั่นระหว่างยูโรเปียนทัวร์กับเอเชียนทัวร์ชิงเงินรางวัลประมาณ27ล้านบาทที่สนามกอล์ฟฟีนิกซ์โกลด์ซึ่งนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเกมค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับในประเทศไทยเราเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้คนก็ให้ความสนใจอย่างเยอะแยะมากมายแต่ว่าในช่วงนี้เองเราก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องของเอเชียนสกูลเกมซึ่งถือว่ารายการนี้เป็นนักกอล์ฟนักเรียนที่คัดตัวผู้เล่นมาจากกีฬานักเรียนแห่งชาตินะครับซึ่งปีที่แล้วหรือครั้งที่แล้วกีฬาแห่งชาติก็แข่งขันกันที่นครศรีธรรมราชแล้วนัดนี้ก็มีผู้ชาย5คนหญิง4คนคัด4คนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชายคัด3คนที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงแข่งขันกันที่สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟเชียงใหม่นะก็ถือว่าเป็นเกมค่อนข้างสนุกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองประเภททีมบุคคลชายบุคคลทีมหญิงแต่ว่าแค่3เหรียญแค่นั้นเองส่วนจะเป็นเหรียญอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวพร้อมกับข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องของกอล์ฟอาชีพสตรีล่าสุดออกมาแล้วนะครับกับรายการแข่งขันสนามที่7ของฤดูกาลนี้ซึ่งจะแข่งขันกันประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงแต่ที่สำคัญเขาบอกว่านัดนี้ไปแข่งขันถึงที่นู่นเลยสิงห์ปาร์คคนแก่กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์โคเซนชั่นกับเอเชียนทัวร์รายการคิงส์ครับ2016พรีเซนต์ด้วย PTT ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ27ล้านบาทที่สนามฟินิกโกกอล์ฟแอนด์คันที่คลับจังหวัดชลบุรีหลังจากจบการแข่งขันวันสุดท้ายปรากฏว่าชานชีชางโปรกอล์ฟจากไต้หวันผู้นำจากวันที่3ออกรอบวันสุดท้ายที่9อันดับ201โดยในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก3อันดับ67สกอร์รวมมี12อันดับ268คว้าแชมป์คิงคัพ2016พร้อมกับได้ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล4ล้าน5แสนบาทโดยมีลินวันทางเพื่อนร่วมชาติจบอันดับที่2แพ้ไปเพียงแค่1สโตกรับเงินรางวัลไป2ล้าน4แสน50หมื่นบาทขณะที่โปรชาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือแดนไทยบุญมาสกอร์รวม9อันดับ271จบอันดับที่3ร่วมกับลิโอเนลเวเปอร์จากฝรั่งเศสรับเงินรางวัลไปคนละ 1,270,000 บาทสำหรับผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจชินรัตน์พดุงศิลป์จบอันดับที่6สกอร์รวม7อันดับ273รับเงินรางวัลไป 720,000 บาททิติพันธ์ช่วยประคองได้อันดับที่10ร่วมสกอร์รวม6อันดับ274รับเงินรางวัลไป 460,000 บาทกอล์ฟซีเนียร์เจแปนทัวร์รายการมารุฮันคัพไทเฮโยคลับซีเนียร์ที่สนามไทเฮโยร็อกโคคอสพา72ในจังหวะฮิโยงะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งชิงเงินรวม50ล้านเยนหรือว่าประมาณ17ล้านบาทเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากจบรอบสุดท้ายปรากฏว่าประหยัดมากแสงซึ่งเริ่มต้นตามหลังโตรุซูซูกิผู้นำจากวันแรกอยู่4สโตกโดยประหยัดมาแบบร้อนแรงหวดถึง9อันดับ63ทำให้สกอร์รวมมี13อันดับ131แซงขึ้นมาคว้าแชมป์โดยเอาชนะคิโยชิไมตะจากญี่ปุ่นไป2สโตกแล้วก็ทำให้ประหยัดคว้าแชมป์แรกของตัวเองในการเล่นซีนิทัวร์ญี่ปุ่นพร้อมกับรับเงินรางวัลไป3,450,800 บาทสำหรับบุญชูเรืองกิจโปรรุ่นพี่ของประหยัดนั้นทำสกอร์วันสุดท้ายเพิ่ม3อันดับ69ทำให้สกอร์รวมมี4อันดับ140รับเงินรางวัลไป 490,000 เยนหรือว่าประมาณ 166,884 บาทกีฬาอาเซียนสกูเกมครั้งที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกอล์ฟชิงชัย4เหรียญทองที่อัลไพน์กอล์ฟเชียงใหม่ปรากฏว่าประเภททีมชายประกอบไปด้วยปริญโพพันธ์ณัฐนนท์ธนานุรัตน์ชลทิศชื่นบุญงามธนภัทรพิชัยกุลและวรุษขจรกิตติสกุลช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสกอร์รวม 1,141 คว้าเหรียญทองไปครอง
ส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมอินโดนีเซียสกอร์ตามหลังไทย5สโตรกขณะที่เหรียญทองแดงตกเป็นของมาเลเซียสกอร์รวม 1,184 นอกจากนี้ในประเภทบุคคลชายณัฐนนท์ธนานุรัตน์ยังคว้าเหรียญทองและธนภัทรพิชัยกุลคว้าเหรียญเงินส่วนในประเภททีมหญิงสวิงนักเรียนไทยซึ่งประกอบไปด้วยทักกล้าวจิระวิวิฒพรธันรดาปิดดอนออนนิติจุนสิกขีและธิตาภาพักดีเศรษฐกุลยังคงความยอดเยี่ยมได้เหรียญทองมาครองที่สกอร์รวม886เหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซียและเหรียญทองแดงเป็นของมาเลเซียขณะที่ประเภทบุคคลทักก้าวจิระวิวิชพรได้เหรียญเงินและธันรดาปิดดอนได้เหรียญทองแดงสรุปทีมสวิงนักเรียนไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยกีฬาอาเซียนสกูเกมครั้งต่อไปจะจัดที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในปี2017บริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจะจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการที่7ประจำปี2559รายการสิงแซดไทย LPGA Championship 2016 Presented by Toyota ชิงรางวัลรวม 800,000 บาทณสนามสิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมศุกร์นี้โดยรายการสิง SAT Thai LPGA Championship 2016 Presented by Toyota สนามที่7นี้จะเป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play วันละ18หลุม3วันรวม54หลุมโดย2วันแรกตัดนักกอล์ฟเข้ารอบ30ลำดับและเสมอเพื่อชิงชัยเงินรางวัลรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่ตีเกินวันละ16โอเวอร์พาร์88ในแต่ละรอบจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เล่นในวันถัดไปแชมป์ประเภทอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 114,000 บาทส่วนแชมป์ประเภทสมัครเล่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เป็นสมาชิกสามัญวิสามัญและสมาชิกแข่งขันหรือเป็นนักกอล์ฟสตรีที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยรับรองหรือเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือสมาคมและชมรมกอล์ฟต่างๆซึ่งมีแฮนดิแคปไม่เกิน9และอายุ15ปีขึ้นไปค่าสมัครสำหรับสมาชิกทัวร์ประเภทอาชีพและสมัครเล่นคนละ 3,400 บาทชาวต่างชาติคนละ 5,900 บาทซึ่งแบ่งเป็นค่าสมัครแข่งขัน 2,500 บาทรวมค่าแคดดี้วันแข่งขัน3วันวันละ300บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.thailpga.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่โปรแพรวันหมายเลขโทรศัพท์089-031-9292และโปรฉัตรประภาหมายเลขโทรศัพท์090-012-2274เมื่อกี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับกีฬานักเรียนของเรานะมี8ชาติที่มาร่วมแข่งขันในเอเชียนสกูลเกมก็ถือระดับอาเซียนเป็นค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่านัดนี้ความสำเร็จของบุคคลชายทั้งเหรียญเงินทั้งเหรียญทองประเภททีมและบุคคลรวมถึงความสำเร็จของทีมหญิงก็ถือว่าไม่ธรรมดาการแข่งขันคนเหล่านี้นะครับเป็นกำลังสำคัญในการก้าวไปสู่ในระดับของมือระดับอาชีพมือระดับทีมชาติต่อไปก็ต้องดูแลต่อไปใครมีตังค์ใครมีสปอนเซอร์ใครมีอะไรเหลือเข้าสนับสนุนวงการกอล์ฟรับรองไม่ผิดหวังนักกอล์ฟไทยบอกแล้วไม่แพ้ใครในโลกนี้ล่าสุดก็ไปถึงกับคว้าแชมป์จูเนียร์เวิลด์มาตั้ง 2-3 คนโอ้โหเป็นเรื่องปกติมากแต่ในเรื่องของขังเมื่อกี้ผมก็พูดเล่นๆขำๆไม่ได้ว่าใครที่กระจกรถเขาเขียนไว้ว่ากระจกมองหลังแต่ไม่ได้เอาพระไปปิดหรือว่าเอาธงยันผ้าม่านขนาดนี้โอ้โหแกว่งไปแกว่งมาเลี้ยวปั๊บมองในบางตามองไม่เห็นมันอันตรายต่อชีวิตและครอบครัวแค่นั้นเองรวมถึงเพื่อนร่วมทางด้วยเก็บให้ดีพับให้สวยแล้วก็กราบงามๆไว้หน้าคอนโทรลแล้วก็แกะดิ้นจักไว้นะโอ้โหสุดยอดนี่แหละคือเขาเรียกว่าของขลังมันย่อมจะคุ้มครองในสิ่งที่เราไม่ประมาทอย่าไปคิดเยอะผมคนพุทธเราต้องดูแลรักษาศาสนาของเราให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในท่วงทำนองชีวิตที่จะต้องอยู่ในสังคมอย่างเป็นระเบียบและรอบคอบแล้วก็อย่าเป็นคนเลวอย่าคิดชั่วอย่าทำลายชาติแค่นี้คุณก็เป็นบุคลากรเป็นบุคคลที่ดีที่ทุกคนน้อมรับบอกว่าสุดยอดเลยมาโอ้เจอกันแบบนี้เรื่อยๆกับรายการ The Golf Club เดี๋ยวเจอกันในช่วงที่2นะครับว่าเราจะมีคลิปกอล์ฟสนุกๆแบบไหนมาให้ดูกันตามสไตล์ของ The Golf Club เหมือนเดิมครับ